เมื่อสักครู่ติดไว้เรื่องเครื่องหมาย C นะคะ C ย่อจาก caution นะคะที่มาที่ไปของ C เนี่ยก็เกิดจากผู้ลงทุนนะคะให้ฟีดแบ็กมาว่าเวลาลงทุนในบริษัทเนี้ยตลาดไม่เคยเตือนเลยพอเกิดเหตุอะไรปุ๊บก็หยุดการซื้อขายไม่มีช่องทางการเตือนหรือ warning เลยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเนี้ยก็ขึ้นมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะโดย warning เนี่ยตลาดก็จะดูเรื่องฐานะนะคะเรื่องงบนะคะแล้วก็เรื่องธุรกิจฐานะเนี่ยดูยังไงนะคะเราก็คือดูส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วว่าถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบนะคะจะเข้าขายเพิกถอนซึ่งอันนั้นซื้อขายไม่ได้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาท่านส่งงบเนี่ยมันจะมีเทมเพลตอยู่อีกเทมเพลตหนึ่งนะคะกรอกข้อมูลแค่สองส่วนนะคะคือทุนชำระแล้วกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการรีเช็คบริษัทด้วยว่าสัดส่วนตรงนี้เกิน 50% หรือเปล่านะคะถ้าเกิน 50% ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าน้อยกว่านะคะมาตรการ4ก็กำลังจะต้องเข้ามาใช้แล้วนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือมักจะเกิดกับธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับอย่างเช่นสถาบันการเงินที่มีแบงก์ชาติหรือว่ามีทางธุรกิจประกันนะคะที่มีคปภ.นะคะถ้าเมื่อไหร่หน่วยงานกำกับเนี่ยสั่งว่าให้เพิ่มทุนนะคะให้เพียงพอกับสินทรัพย์เสี่ยงอันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็จะพิจารณาเรื่องผลกระทบแล้วก็พิจารณาเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย warning 4ด้วยนะคะอีกประเด็นนึงก็คือกรณีที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะหรือว่าล้มละลายนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องฐานะการเงินนะคะส่วนงบอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วมันจะมีความเห็นผู้สอบแบบหนึ่งนะคะที่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องหมาย4ก็คือว่าเวลาผู้สอบไม่แสดงความเห็นเนี่ยมีหลายกรณีอาจจะมีเรื่อง going concern นะคะแต่ประเด็นที่ตลาดพิจารณาคือถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารนะคะหาเอกสารไม่เจอไม่มีแบ็กอัพหายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเป็นการส่งสัญญาณต่อสิ่งที่เรียกว่าระบบควบคุมภายในนะคะก็จำเป็นจะต้องเตือนให้ผู้ลงทุนทราบนะคะหรือก.ต.มีคำสั่งให้จัดทำรายงานพิเศษนะคะที่เราเรียกว่า special audit นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับธุรกิจก็คือเรื่อง cash company เดี๋ยวจะเล่าในส่วนถัดไปนะคะทีนี้เวลาการดำเนินการกรณีเกิด C นะคะเมื่อเกิดเหตุนะอย่างเกิดเหตุวันนี้นะคะวันรุ่งขึ้นก่อน 9:00 นตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย Cขึ้นเครื่องหมาย C แค่นั้นหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะพอวันรุ่งขึ้นเครื่องหมาย C มีผลแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนี่ยนะคะจะต้องซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์นะคะบัญชีซื้อขายในตลาดเนี่ยหลักๆ ก็มี2บัญชีก็คือ margin พวกนี้คล้ายๆกู้กับการใช้เงินนะคะเงินสดซึ่งวิธีนี้ได้ผลเวลาเราจะใช้เงินสดซื้อเนี่ยเราก็จะมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะพอบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C แล้วเนี่ยมันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ตามมานะคะเรียกว่าเรื่องของการจัด public presentation นะคะเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนะคะกับผู้ลงทุนได้ใกล้ชิดกันนะคะก็คือหลังจากถูกขึ้นเครื่องหมาย C แล้วเนี่ยภายใน15วันนะคะบริษัทก็จัด public presentation จะที่ออฟฟิศบริษัทก็ได้จะที่โรงแรมก็ได้เพื่อที่อธิบายว่าอ๋อที่เกิดเหตุเครื่องหมาย C เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือจะแก้ยังไงเมื่อไหร่ถึงจะพ้นจากเครื่องหมาย C นะคะแล้วก็แจ้งคล้ายๆเหมือนคำประเด็นคำถามคำตอบที่สำคัญนะคะเข้ามาในระบบตลาดด้วยนะคะมีคำถามมาบ่อยๆว่าอ๋อ public presentation เนี่ยมันเหมือนกับจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่นะคะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าคนที่เข้าร่วมประชุม public presentation เนี่ยไม่ใช่ผู้ถือหุ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นผู้ลงทุนก็ได้เป็นผู้ที่สนใจจะเข้ามาซื้อหุ้นก็ได้แม้แต่จะเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้นะคะแล้วก็บริษัทก็ไม่ต้องส่งหนังสือเชิญเพราะว่าเราโอเพ่นนะคะใครสนใจอยากจะเข้ามาฟังก็ฟังได้นะคะแล้วก็มีประเด็นคำถามคำตอบที่ต้องเผยแพร่ต่อตลาดด้วยนะคะ